แต่ละสโมสรมักจะมีกัปตันทีมที่เป็นเหมือนผู้นำของทีมอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีสักกี่คนที่เป็นกัปตันทีมมากกว่าแค่ผู้นำแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรอีกด้วยซึ่งตอนนี้ทาง FIFA Online 4เขามีแพ็คกัปตันทีมที่ว่าเป็นคลาสใหม่และก็มี3คนที่เข้าข่ายที่ว่าโดยเฉพาะจากนอกพรีเมียร์ลีกจะมีใครกันบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยจ้ะเริ่มจากไอคอนคนแรกคาเลสปูโยจากจุดเริ่มต้นที่แทบจะหมดอนาคตกับทีมตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชนนะครับแต่ทว่าปูโยกลับกลายมาเป็นตำนานกัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ของบาร์ซ่าแบบที่เราได้รู้จักกันทุกวันนี้ซึ่งปูโยนะครับเป็นเด็กฝึกของสโมสรมีความฝันเดียวนั่นคือการได้สวมยูนิฟอร์มของทีมลงสนามต่อหน้าแฟนบอลเรือนแสนในสนามคัมนูแต่ว่าปัญหาก็คือตอนเป็นเยาวชนนั้นเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นอะไรเล่นหลากหลายตำแหน่งทั้งกองกลางเซนเตอร์แบ็กซ้ายแบ็กขวาเล่นแม่งทั้งหมดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีจนเตะตาทีมชุดใหญ่ก่อนจะโดนแจ้งว่าทีมได้รับข้อเสนอจากมาลาก้าแล้วนักเตะจะไปหรือไม่เพราะว่าอยู่ไปก็ไม่ได้การันตีว่าจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเจอแบบนี้คงจะถอดใจย้ายหนีไปแล้วแต่สำหรับปูโยตรงกันข้ามเลยครับเขาพยายามอย่างหนักเป็นเท่าตัวก่อนจะเป็นหลุยฟานกั้นยอดกุนซือชาวดัตที่เห็นความทุ่มเทของเขารู้สึกประทับใจกระดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ก่อนจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างยิ่งเลยแหละครับปูโยเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็คและเซนเตอร์ที่โดดเด่นยิ่งกว่าคือความขยันและความทุ่มเททำให้เขานะครับได้เข้ามานั่งใน4ห้องหัวใจของแฟนบาร์ซ่าอย่างรวดเร็วและเมื่อได้ขึ้นมาเป็นกัปตันตั้งแต่ยุคของแฟรงค์ไรการ์ดปูโยก็ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นกัปตันทีมที่ประสบความสำเร็จมากสุดของสโมสรเขากวาดแชมป์รวมทุกรายการตั้งแต่แชมป์ลาลิก้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสโมสรโลกและทุกๆรายการที่ลงแข่งจากคนที่เริ่มต้นดูเหมือนว่าจะไม่รอดกับสโมสรกลับกลายมาเป็นตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของสโมสรบาร์เซโลนาและเป็นสัญลักษณ์ที่ใครๆก็ยังนึกถึงเสมอเมื่อยามนึกถึงบาร์เซโลนาคนที่2ราอูกอนซาเลสเมื่อกี้เป็นนักเตะที่เป็นสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนาคนต่อไปก็มากันที่ฝั่งเรอัลมาดริดซึ่งราอูกอนซาเลสเป็นชื่อนั้นแบบไร้ข้อโต้แย้งในช่วงกลางยุค90ตอนที่เรอัลมาดริดกำลังตกเป็นเบี้ยล่างของบาร์เซโลนาโดนทีมคู่แข่งยุคเอลดรีมทีมนะครับภายใต้การกำกับของโยฮันครับกวาดแชมป์ลาลิก้ามา4ปีติดทีมต้องพยายามหาวิธีหยุดให้ได้เพราะไม่งั้นจะเทียบเท่ากับอาร์เซนอลอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาเคยทำไว้กับการเป็นแชมป์5ปีติดแต่ใครจะคิดล่ะครับว่านักเตะคนสำคัญที่ทำให้พวกเขาหยุดบาร์ซ่าได้นั่นคือเด็กวัย17ที่พวกเขาตัดสินใจดึงขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ที่ชื่อว่าราอูกอนซาเลสราอูถูกดันจากอะคาเดมีของสโมสรซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าไม่ได้มีเด็กฝึกมากมายนักหรอกที่จะได้ขึ้นมาเป็นตัวหลักของเรอัลมาดริดโดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าด้วยแต่ทว่าราอูกอนซาเลสทำได้อายุไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าพี่แกสามารถต่อกรกับพวกแข่งมากประสบการณ์ซึ่งพอไม่นานนะครับราอูก็กลายเป็นนักเตะสมบัติล้ำค่าของทีมและวงการฟุตบอลสเปนไปโดยปริยายราอูนั้นกวาดแชมป์มากมายกับเรอัลมาดริดทั้งไม่ว่าจะเป็นลาลิก้าสเปนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยก่อนที่จะเป็นยุคของลีโอเนลเมสซี่และโรนัลโดเซนติต่างๆนี่นะครับผมก็เป็นราอูนี่แหละที่ถือครองไม่ว่าจะเป็นดาวซันโบตลอดการของทีมชาติสเปนดาวซันโบตลอดการของเรอัลมาดริดหรือจะเป็นของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพี่แกครองทั้งหมดในช่วงที่ขึ้นมาใหม่ๆนะครับเรอัลมาดริดมีกัปตันคือฟอนโดเอโร่ก่อนจะเป็นราอูกอนซาเลสที่มารับช่วงต่อและแน่นอนว่าราอูก็เป็นกัปตันทีมที่แฟนบอลรักเป็นนักเตะเบอร์7ของสโมสรและยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกใบนี้เลยแหละครับคนสุดท้ายอเล็กซานโดเดลปิอาโรเดลปิอาโรอาจจะต่างกับ2คนแรกที่ไม่ได้เป็นเด็กฝึกของสโมสรแต่ว่าความผูกพันความทุ่มเทไม่ได้แตกต่างอะไรกับ2คนแรกแถมยังมีจุดวัดใจทำให้เขากลายเป็นตำนานผู้ใหญ่ของยูเวนตุสอีกด้วยยูเวดึงเดลปิอาโรวัยยังไม่เต็ม20ขวบดีมาจากสโมสรปาโดวาและก็ใช้เวลาไม่นานในการเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงของสโมสรเป็นตัวหลักแทนที่ของโรเบโตบาโจนักเตะผู้ยิ่งใหญ่ของทีมที่ย้ายออกไปร่วมทัพเอซีมิลานส่วนหนึ่งก็เพราะว่าทีมมองว่าเดลปิอาโรสามารถทดแทนการจากไปของเทพบุตรเปียทองคำได้และมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเดลปิอาโรช่วยทีมคว้าแชมป์แบบกระจุยกระจายทั้งแชมป์เซเรียอารวมไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี1996ซึ่งเป็นแชมป์ครั้งล่าสุดที่ยูเว่สามารถทำได้ยูเวนตุสเป็นมหาอำนาจของลีกอิตาลีมาต่อเนื่องกวาดแชมป์มามากมายจนกระทั่งปี2006ทีมนั้นโดนปรับตกชั้นจากคดีการโชโปลีแน่นอนพอพลงไปซีเรบีปุ๊บนักเตะดังๆในทีมนั้นประกาศย้ายทีมไปหลายคนเพราะไม่ต้องการลงไปเล่นระดับซีเรบีแน่นอนล่ะครับว่าระดับเดลปิเอโร่ก็ได้รับข้อเสนอต่างๆมากมายแต่ว่าสุดท้ายนะครับสิ่งที่เดลปิเอโร่บอกก็คือสุภาพบุรุษย่อมไม่มีวันทอดทิ้งสุภาพสตรีที่เขารักนั่นก็หมายความว่าเขาจะตกชั้นลงไปเล่นเซเรียบีกับทีมซึ่งมันทำให้แฟนบอลนะครับแทบจะเทิบทูนเขาเป็นตำนานเลยทีเดียวเดลปิเอโร่ช่วยทีมกลับมาสู่ลิสต์สูงสุดได้และก็กลายเป็นดาวสันโวตลอดกาลของสโมสรเขามีส่วนอย่างมากที่ทำให้ทีมกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งแม้ว่าจะไม่ได้ปิดฉากอาชีพกับยูเว่แต่ว่านี่เป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยแหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมนิ้วยาวๆมากกว่าแล้วเราด้วยนะ